สวัสดีค่ะมหาเดวีพยากรณ์ค่ะคลิปวิดีโอนี้เป็นคลิปวิดีโอหนึ่งใน12ราศีประจำวันที่16ถึง30พฤศจิกายนปี2567คลิปวิดีโอนี้เป็นคลิปวิดีโอของชาวราศีกุมค่ะจงขจัดความกลัวออกไปจากหัวใจจงขจัดความกังวลออกจากชีวิตเดินหน้าสู้ชีวิตมีพรุ่งนี้เสมอค่ะเพราะศรัทธาเพราะความดีเพราะการคิดดีทำดีปฏิบัติดีย่อมเป็นหนทางสู่ความสุขความสำเร็จเพราะฉะนั้นจงสร้างพลังใจแม้เราจะอยู่ในห้วงแห่งความทุกข์เราต้องผ่านมันไปให้ได้ค่ะให้กำลังใจตัวเองรักตัวเองนะคะเราจะมาเริ่มต้นการทำนายชาวราศีกุมค่ะจิตใจค่อนข้างคิดมากเครียดวิตกกังวลใจหลายสิ่งหลายอย่างที่รุมเร้าเข้ามาทำให้ต้องใช้ความคิดต้องใช้ความพยายามที่จะก้าวผ่านพ้นอุปสรรคนั้นไปให้ได้ค่ะระมัดระวังความผิดหวังล่มสลายสิ่งที่คิดไม่เป็นดังใจคิดไว้แพลนไว้แต่ไม่เป็นดังใจระมัดระวังความผิดหวังค่ะอย่างที่บอกค่ะทุกอย่างเปลี่ยนได้เสมอเหนื่อยกับงานเหนื่อยกับภาระเหนื่อยกับหน้าที่ที่ต้องทำต้องจัดการหลายสิ่งหลายอย่างสุมรุมเร้าเข้ามาทำให้เครียดวิตกกังวลใจการเงินระมัดระวังการใช้จ่ายอาจจะมีเกณฑ์ความผิดหวังเกิดขึ้นเกี่ยวกับเรื่องของการเงินค่ะเงินไม่เป็นดังใจเงินติดขัดรอแล้วไม่เป็นดังใจลูกหนี้ไม่ได้ให้มาทำให้เงินผิดหวังผิดนัดค่ะระมัดระวังการทะเลาะวิวาทมีปากมีเสียงเกิดขึ้นการทะเลาะเบาะแว้งมีปากมีเสียงการทะเลาะวิวาทบางครั้งเราไม่ได้ดึงดันเอาเรื่องกับเขาเขามาดึงดันเอาเรื่องกับเราระมัดระวังอุบัติเหตุของหายสิ่งไม่ดีข่าวการเจ็บการเป็นการตายขอให้ระมัดระวังด้วยค่ะการงานจะปรับเปลี่ยนแปลงไปสู่ทิศทางที่ดีขึ้นการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเลื่อนเงินเดือนการงานไปสู่สิ่งที่ดีตำแหน่งที่สูงกว่าเดิมคนทางไกลจะเดินทางมาหาหากไม่เดินทางมาก็ต้องติดต่อมาอาจจะเป็นเพื่อนเป็นญาติเป็นคนรักที่อยู่ทางไกลคุณจะได้พบเจอกับคนที่คุณรอคอยคนอายุน้อยลูกเด็กบริวารจะทำให้คุณทุกข์ใจกลุ้มใจเป็นกังวลใจนำอุปสรรคปัญหาความทุกข์ความกลุ้มเป็นกังวลใจมาให้กับคุณค่ะคุณจะได้เดินทางไกลเกี่ยวข้องกับเกณฑ์การเดินทางขึ้นเหนือล่องใต้ไปต่างจังหวัดต่างอำเภอเกณฑ์การเดินทางเปลี่ยนแปลงไปสู่ทิศทางที่ดีขึ้นเอกสารที่คุณต้องไปเกี่ยวข้องเกี่ยวพันเอกสารการติดต่อการเซ็นการเบิกการกู้เอกสารต่างๆที่คุณต้องไปเกี่ยวข้องเกี่ยวพันหรือการขึ้นโรงขึ้นศาลขอให้ระมัดระวังด้วยค่ะการเงินแม้จะมีเงินเข้ามาแต่คุณก็ช่วงนี้คุณต้องมีเกณฑ์การลงทุนในบางอย่างจะไม่ค่อยมีเงินอยู่ในมือช่วงนี้ชาวราศีกุมต้องระมัดระวังการเงินเป็นพิเศษค่ะเหนื่อยกับงานเหนื่อยกับภาระเหนื่อยกับหน้าที่ที่ต้องทำต้องจัดการหลายสิ่งหลายอย่างรุมเร้าเข้ามาทำให้เหนื่อยแล้วคนทางไกลก็จะเดินทางมาหาหากไม่เดินทางมาก็ต้องติดต่อมาอาจจะเป็นเพื่อนเป็นญาติเป็นคนรักที่อยู่ทางไกลอยู่กับเกณฑ์การรอคอยในบางสิ่งบางอย่างรอที่จะได้อะไรรอที่จะเจออะไรบางครั้งรู้สึกห้อยหัวรอด้วยความทรมานใจจะได้เกี่ยวข้องกับคนต่างชาติต่างภาษาต่างประเทศงานด้านต่างประเทศหรือเกี่ยวข้องกับความรักคนต่างชาติต่างภาษาต่างประเทศดวงดาวแห่งการเดินทางดวงดาวแห่งต่างประเทศค่อนข้างโดดเด่นทำงานเกี่ยวกับต่างประเทศจะประสบความสำเร็จค่ะแต่ยังไงก็ตามช่วงนี้ชาวราศีกุมจะมีเรื่องทุกข์ใจกลุ้มใจเป็นกังวลใจหลายสิ่งหลายอย่างรุมเร้าเข้ามาเหมือนจะผ่านแต่มันก็ไม่ผ่านสักทีเพราะฉะนั้นต้องเข้มแข็งหน่อยค่ะสำหรับชาวราศีกุมในช่วงนี้ค่ะสรุปสำหรับชาวราศีกุมประจำวันที่16ถึง30พฤศจิกายนเกณฑ์ของความรักช่วงนี้คนโสดยังคงต้องโสดต่อไปคนมีคู่ก็ยังคงมีอุปสรรคปัญหากับความรักความไม่เข้าใจการทะเลาะวิวาทส่วนในเรื่องของเกณฑ์การงานบริวารลูกน้องจะทำให้ทุกข์ให้กลุ้มอุปสรรคปัญหางานไม่เป็นดังใจเหนื่อยกับงานเหนื่อยกับภาระส่วนในเรื่องของเกณฑ์การเงินระมัดระวังการใช้จ่ายเกณฑ์การติดขัดไม่เป็นดังใจไม่ว่าจะการเงินความรัก
การงานช่วงนี้ชาวราศีกุมค่อนข้างมีอุปสรรครองแก้ดวงดูนะคะแต่มันเป็นแค่ความเชื่อคุณลองเดินทางไกลเขาบอกว่าการเดินทางไกลหรือเดินทางขึ้นที่สูงภูเขาที่สูงมันจะแก้ดวงให้เราดีขึ้นคือบางทีมันก็บอกไม่ได้ว่ามันจะมันเป็นแค่ความเชื่อหากเราเชื่อก็ลองมันไม่ได้เสียหายลองเดินขึ้นภูเขาสูงหรือที่สูงๆเพื่อแก้ดวงแล้วเราจะดีขึ้นค่ะเพราะช่วงดวงช่วงนี้ชาวราศีกุมไม่ค่อยดีด้วยนะคะอุบัติเหตุก็มีค่ะระมัดระวังอุบัติเหตุสุขภาพสิ่งที่ไม่ดีก็มีเข้ามาเพราะฉะนั้นมหาเดวีแนะนำค่ะลองแก้ดวงโดยการเดินทางไกลแล้วก็เดินทางขึ้นสิ่งไปภูเขาสูงที่เป็นนมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นภูเขาอย่างเงี้ยค่ะแล้วจะทำให้ดวงเราดีขึ้นลองทำดูนะคะบางทีสิ่งดีๆอาจจะแก้ให้คุณได้หากคุณฟังคลิปนี้ค่ะ